การเมืองกับเจ้าหน้าที่รัฐในอดีตบ้างกับโครงการขนาดใหญ่บ้างที่เกี่ยวข้องกับสาลปกครองวันนี้มีอีกแล้วครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณทาริศเพ่งดิตอดีตอธิบดีดีเอนะครับเรื่องเริ่มมาจากคุณทาริศเนี่ยได้มีการไปฟ้องศาลปกครองขอให้ศารปกครองเนี่ยได้เพิกถอนอมติชี้มูลความผิดร่ำรวยผิดปกติปปชนี่ชี้มูลคุณทาริศร่ำรวยผิดปกตินะ หลังจากนั้นก็มีการดําเนินการทางวินยัยดําเนินการทางวินัยร้ายแรงนะแล้วก็มีคําสั่งไล่ออกค่ะคุณทาลิศเ์ก็ใช้สิทธิ์ฟออ้องศาลปกครองพอเป็นคําสั่งทางปกครองค่ะนะก็ไปสู้กันที่ศาลปกครองว่าการชี้มูลนั้นชอบหรือไม่การไล่ออกชอบหรือไม่นะนั่นคือที่มาวันนี้ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษายกฟ้องยกฟ้อง ที่คุณทาริศขอให้เพิกถอนมติปปชชีช้มูลและคำสั่งเลขาธิการานายกนะที่ลงโทษไล่นายทาริศออกจากราชการทำไมศาลถึงยกฟ้องศาลปกครองกลางเนี่ยพิจารณาเห็นว่าการที่ปป,ปชเนี่ยไต่สวนข้อที่จริงและพิจารณาวินิจฉัยมีมติว่านายทาริศเมื่อครั้งดำรง,งตำแหน่งอธิบดีดีเอสไร่ำรวยผิดปกติมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ มีหนี้สินลดลงมากผิดปกติเนี่ยอยู่ในชื่อของบุคคลต่างๆในครอบครัวนะรวมมูลค่า346ล้านบาทนะแล้วทรัพย์สินบางส่วนมีการโอนยักย้ายแปลสภาพไปที่อื่นก็เหลือที่ปปชาอายัดเอาไว้ได้ชั่วคราวเนี่ยล้านนะพฤติการเนี่ยเห็นว่าเป็นการกระทำความผิดร้ายแรงอย่างมาก แม้จะอ้างว่ารับราชการมานานไม่มีประวัติเสื่อมเสียหรือเคยกระทําความผิดใดๆมาก่อนมีผลงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการกระทําความผิดในคดีสําคัญของบ้านเมืองเป็นที่ประจัก์ควรนํามาประกอบการกําหนดโทษตนเองด้วยคุณทาริศเดี๋ยวไปอ้างอย่างนั้นเนี่ยผมมีคุณงามความดีแต่ทำไมตรงถึงขั้นไล่ออกจากราชการสารชี้ว่าไม่เป็นเหตุให้ต้องนำมาพิจารณาประกอบเพื่อลดหย่อนการกำหนดโทษนายทาริศจากไล่ออกเนี่ย เป็นปลดออกเนี่ยไม่มีเหตุะนะแล้วยิ่งกว่านั้นสำนักเลขาธิการนายกได้กำหนดโทษนายทาริศก่อนที่จะกำหนดโทษเนี่ยได้พิจารณาประกอบกับมติครมนะแนวทางการลงโทษผู้กระทำผิดนะก็มีแนวทางกำหนดเอาไว้อยู่ก่อนค,คือไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติเล่นง,งานใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นที่คุณทาริศไปโต้แยง้งนะบรรดาโต้แยง้งที่คุณทาริศฟ้องมาเนี่ยฝังไม่ขึ้นผู้แ่งาน ศาลจริงพิพภากษายกคำร้องนะนั่นก็คือการชี้มูลความผิดของปปชก็ดีการไล่ออกจากราชการก็ดีนะก็ถือว่าชอบแล้วนะถ้าเราย้อนกลับไปที่ปปชชี้มูลคุณทาริสนะฮะตอนนั้นเนี่ยรายการทรัพย์สินที่ปปชชี้มูลแล้วตามมาด้วยการดําเนินคดีฐานร่ารวยผิดปกติเนี่ยมีอยู่มากมายหลายรายการมากนะฮะค่ะอันนี้เป็นเอกสารข่าวตอนที่ปปชชี้มูลถ้าไปดูภาพอะ ผังทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้จะเห็นภาพนะนายธาริศเพ่งดิตอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษศร่ำรวยผิวติ346ล้านนะอ,อันนี้ตัวเลขก,กลมๆนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวเอาขึ้นมาเต็มๆฮะ3 4มล้านนะแล้วก็มีผังอันนี้เป็นผังที่ปปชเปิดเผยนะฮะนะว่าทรัพย์สินโยงใยไปอยู่ในชื่อใครอย่างไรบ้างนเห็นไหมฮะอันนี้คือคนใกล้ชิดคนในครอบครัว และหน้าถัดไปนี่หน้าน,นี้เป็นรายการทรัพย์สินที่ปปชเนี่ยร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน,นะฮะมีทั้งบ้านที่ปทุมนะฮะมีทั้งที่ปากช่องโฉนดที่ดินที่ปากช่องนะฮะแล้วก็ขยายไปอีกอันนึงฮะที่ปทุมนี่ฮะอ่ารายการนี้มูลค่า17ล้านนะฮะแล้วก็ที่ปากช่องนะมูลค่า16ล้าน9แสนกว่านะอันนี้เป็นที่ปปชเ,เปิดเผยก่อนหน้านี้นะฮะ แล้วก็มีเงินฝากในบัญชีนะมีที่ดินโฉนดต่างๆมีรถยนต์ที่ปปชเนี่ยได้มีการชี้มูลนะแล้วก็นําไปสู่การฟ้องศาลแล้วก็ศาลก็ตัดสินแล้วด้วยถ้าจําได้ศาลเนี่ยตัดสินให้ทรั์ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว<ช>ที่คุณทาริศไปสู้ศาลร,รัฐธรรมนูญด้วยจำได้ไหมที่ไปสู้ศาลร,รัฐธรรมนูนว่าปปชเนี่ยทำหน้าที่มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญกฎหมายปปชไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูนก็บอกว่าชอบแล้วใช่ คุณทาริศก็สู้สารปกครองด้วยค่ะสารปกครองก็บอกว่าปปชทําหน้าที่มตินั้น,นชอบแล้วยกฟ้องแล้วก็ที่ไล่ออกก็ชอบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าระบบยุติธรรมก็ให้โอกาสคุณทาริศสู้ทุกทางทุกทางเลยนะเนี่ยทุกทางเลยสารปกครองก็ไปสารลัมนูนก็ไปค่ะสารอาญาก็ไปค่ะนะฮะนี่คือคุณทาริศเพงบิดอดีตอธิบดีดีเอสไอนะฮะอ่าหลายคนคงจําได้บทบาทคุณทาริศก่อนหน้านี้นะฮะส่วนอีกคนหนึ่ง ที่เป็นข่าวล่าสุดคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์อ๋อมันมีภาพว่าคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยบินไปตรวจสุขภาพที่สิงคโปร์แล้วก็มีสสพักเพื่อไทยเนี่ยดอดไปพบและที่มันเป็นประเด็นก็เพราะว่าหลายคนก็จับสังเกตว่าเอ๊ะปกติคุณทักษิณเนี่ยแกต้องมาแบบกลุ่มแคร์ใช่ไหมคะทุกวันอังคารแต่ปรากฏว่าวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้มาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆหรือเปล่า แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีภาพของคุณอุ้งอิงนะคะอุ้งอิงเนี่ยโพสไอจี IG, เป็นรูปของตัวเองเนี่ยพาลูกไปตัดผมแล้วก็บอกในลักษณะประมาณว่าพ่อกับแม่พาลูกมาตัดผมครั้งแรกจะได้ไปพบคุณตาสวยหน่อยก็คือคุณอุ้งอิงเนี่ยคงจะไปพบคุณทักษิณน,นะคะอืมฮะ,ะคุณทักษิณคุณยิ่งรักบินตรวจสุขภาพที่สิงคโปร์ใช่ค่ะนะ ไปตรวจสุขภาพที่สิงคโปร์และก็มีรายงานว่ามาตั้งแต่วันที่7มีนาคมค่ะนะแล้วสอสอเพื่อไทยบางส่วนทยอยเดินทางไปพบที่สิงคโปร์แต่ไม่ได้บอกชื่อว่าใครบ้างนะอบอกแค่ว่าสสเพื่อไทยบางส่วนเท่านั้นก็ถ้าใครไปแล้วก็ช่วยรายงานตัวนีหนึ่งโพสต์ภาพหน่อยสิอยากเห็น <c oughs> อยากเห็นคือบทบาททางการเมืองเนี่ยคุณดึกศิีคุณยิ่งรังอินหนีคดีทุจริตอยู่ทั้งคู่นะใช่แล้วทีนี้เนี่ยสสเนี่ย ยังเทียทเ่ยวไล่เที่ยวขือไปพบไปเจออยู่หรือ,อถ้าไปเนี่ยจะไปทําไมนะ,ะเอาเวลาไปเจอชาวบ้านไม่ดีกว่าเหรอชาวบ้านเขาเดือดร้อนเนี่ยไปขอคำปรึกษาอะไรอย่างนี้รด้เปล่าเออปรึกษาก็ทําอะไรโทรคุยกันก็ได้ค่ะถ้าไปเจอกันน่ยไม่ใช่แค่ขอคำปรึกษาหรอกถ้าไปเจอกันอะ่ะมันต้องมีอะไรมีของฝากกันะถ้าอย่างนั้นน่ะติดมือใช่ไหมคะคำปรึกษามันโทรคุยได้ไงมันมีอย่างเดียวที่ต้องไปเจอแล้วต้องรับกับมืออแต่ว่าจริงๆเนี่ยเวลา ไปตรวจสุขภาพเนี่ยสสเพื่อไทยก็มีข่าวว่าไปหาทุกปีนะเหรอ,อไปตรวจสุขภาพเหรอค่ะสุขภาพการเงินหรือวาดิฉันไม่ทราบคือผมว่านะเพื่อไทยเนี่ยทำงานของท่านไปเลยฮะใชะ่ทำหน้าที่สสในสภาตรวจสอบแทนประชาชนกำหนดนโยบายใหม่ๆออกมาแล้วก็อุ้งอิงเนี่ยก็เป็นประธานที่ปรึกษาเรื่องนวัตกรรมการมีส่วนร่วมเนี่ยก็เดินหน้าไปยามีนโยบายอะไรที่ไปผูกติดกับคุนักษิณเลยนะไอ้เรื่องที่จะไปแล้วก็ใช้อำนาจหลังจากนี้ ตามที่คุณทันษิณบอกว่าจะต้องไม่ต้องติดคุกอะไรพวกนั้นนะค่ะคือถ้าตัดได้นี่จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะรวมถึงคนสนับสนุนเพื่อไทยเองนะค่ะผมว่านะอ่าแต่ว่าก็ยังไม่มีการยืนยันออกมาว่าสสเพื่อไทยไ,ไปจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นรายงานข่าวะนะเมื่อวานนี้ที่มีงานเลี้ยงของพักร่วมรัฐบาลน่นะจะเห็นได้ว่าพักร่วมรัฐบาลบางพักไม่ได้รับเชิญไปนะค่ะแล้วก็มีข่าวออกมาว่าเฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าจะน้อยใจหรือเปล่าค่ะหนึ่งในนั้นก็คือ พักพลังท้องถิ่นไทยฮนะหัวหน้าพักก็คือคุณชัดชวานคงอุดมคุณชัดเตาปูนฮะวันนี้เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับคุณชัดชวานคุณคุณชัดเตาปูนเนี่ยแม่แกก็ใจรักเลงอยู่แล้วนะแกเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วแวกก็บอกว่าไม่มีปัญหาไม่ได้ติดใจนะที่ไม่มีการเชิญพักพลังท้องถิ่นไทยเข้าใจว่าอาจเป็นอุบัติเหตยุยังทํางานร่วมกับรัฐบาลด้วยดีต่อไปไม่มีปัญหาเอาประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง นะนี่คุณชัชวาลคงอุดมเนี่ยบอกเลยค่ะนะคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักพหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะ